น้ำอู่ก็จะไหลเป็นหาดแบบนี้การเดินทางในประเทศลาวนั้นมันบ่ได้ยากบ่ได้ลำบากหลายสวัสดีทุกคนวิดีโอนี้ปาฐบินพาทุกคนมาที่เมืองยอดอู่แขวงพงศาลีเป็นเมืองที่อยู่ปลายแหลมเหนือสุดของประเทศลาวเฮาพวกเราได้เดินทางตากฝนมาตั้งแต่เมืองบุญเหนือว่าที่เทศบาลแขวงพงศาลีก่อนที่จะเข้าสู่ตัวเมืองยอดอู่ก็จะลงภูมาแล้วก็จะเห็นมีวิวของตัวเมืองและทุ่งนาดังที่ทุกคนเห็นอยู่ในภาพในตอนนี้อย่างสวยงามเลยเส้นทางเส้นนี้เป็นเส้นทางหมายเลข 1B เป็นเส้นทางเสื่อมต่อระหว่างเมืองบุญเหนือมาหาเมืองยอดอู่แห่งนี้และเป็นเส้นทางสำคัญที่เสื่อมต่อชายแดนลาวจีนจากเมืองยอดอู่นี้ไปหาชายแดนลันตุยลาวจีนมีระยะทางประมาณ49กิโลเมตรเมืองยอดอู่ก็ถือว่าเป็นเมืองใหญ่อีกเมืองหนึ่งของแขวงพงศาลีเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ปลายแหลมของประเทศลาวเฮาซึ่งคนแถวนี้มักเอิ้นเมืองนี้ว่าเป็นอูใต้เมื่อมีอูใต้แล้วก็ต้องมีอูเหนือเนาะทุกคนจากนี้ไปหามอูเหนือก็ประมาณ28กิโลเมตรแต่ว่าอูเหนือนั้นบ่ได้เป็นตัวเมืองเป็นจุดสูงซื่อๆที่เพิ่นตั้งซื้อเมืองยอดอู่ก็เพราะว่าเมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ยอดของสายน้ำอู่ที่ไหลลงไปสู่แขวงหลวงพระบางนั่นเองสำหรับวิดีโอนี้ปาฐบินก็จะพาทุกคนไปเที่ยวชมเบิ่งทุ่งนาที่อยู่เมืองยอดอู่แห่งนี้ก็ไปติดตามชมพร้อมๆกันเด้อหลังจากที่พวกเราเดินทางตากฝนมาตั้งแต่เมืองบุญเหนือมาที่เมืองยอดอู่แห่งนี้ในตอนเช้านี้รวมระยะทางประมาณ90กิโลเมตรนะทุกคนก็ฝนก็ตกลงมาปล่อยๆตลอดมดมือเลยแต่พอเข้าสู่ช่วงแรงๆแล้วฝนก็ได้เซาแล้วก็มีแดดออกมาปาฐบินก็เลยพาทุกคนออกมายางเลาะเบิ่งทุ่งนาที่อยู่อู่ใต้หรือว่าเมืองยอดอู่แห่งนี้นะทุกคนเป็นทุ่งนาที่อยู่เรียบตามสายน้ำอู่อยู่ติดกับตัวเมืองยอดอู่แห่งนี้นะทุกคนเป็นทุ่งนาที่สวยงามเลยครับเดี๋ยวปาฐบินจะพาทุกคนยางเลาะเบิ่งก็จะเป็นจังได๋นั้นก็ไปติดตามชมบรรยากาศที่ทุ่งนาเมืองยอดอู่พร้อมๆกันเด้อหลายคนฮู้กันแล้วมาพวกเราเดินทางในช่วงฤดูฝนก็จะเจอฝนเกือบทุกเส้นทางเกือบทุกมื้อเลยการที่พวกเราเดินทางช่วงฤดูฝนก็ดีอย่างนึงก็คือบ่ได้ฮ้อนหลายจักรรถก็บ่ได้ฮ้อนหลายคนก็บ่ได้ฮ้อนหลายและสิ่งสำคัญไปกว่านั้นก็คือพวกเราได้เห็นวิวธรรมชาติที่สวยงามแบบนี้ทุกคนเขียวงามตลอดเส้นทางแล้วก็พื้นที่ทั่วไปนะว่าจะเป็นเส้นทางหรือว่าพื้นที่ต่างๆสถานที่ต่างๆก็จะเขียวงามลักษณะแบบนี้ภาษาอ่อนนะเพราะว่าทุกเส้นทางท่านจะมีวิวทัศน์ธรรมชาติจะมีวิวที่สวยงามแตกต่างกันไปพวกเราเดินทางมาทางแขวงพงศาลีนี่ก็เป็นแขวงนึงที่มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์หลายทุกคนคือมันเป็นธรรมชาติที่ยังบ่ได้ถูกทำลายอ่ะนะยังเป็นแบบว่าเป็นป่าไม้ใหญ่เป็นป่าไม้แก่ต่างๆเด้ทุกคนเห็นบ่เป็นป่าไม้ใหญ่หมดเลยนี่อ้อมรอบตัวเมืองนี่แล้วพวกเราเดินทางมาทางพี่ก็ฝนก็บ่ได้ตกแบบว่าหมดมือหมดมือหั่นน่ะนี่แหละมื้อที่พวกเราเดินทางมาจากเมืองบุญเหนือหั่นน่ะตกเกือบจะหมดมืดน่ะแต่ว่าตอนแรงมามื้อนี้ก็นี่ฟ้าแจ้งบ่มีฝนย่างเบิ่งทุ่งนาจักหน่อยแล้วเดี๋ยวปาฐบินก็จะไปหาแนวกินไปบ่ได้ที่นี่ก็เป็นพื้นที่แบบนี้งามงามๆปาฐบินดีใจหลายที่ได้เดินทางมาครบทุกแข่งในประเทศลาวเฮานะทุกคนอันนี้เป็นแข่งที่18ตามที่ปาฐบินได้เว้ามาหลายๆวิดีโอนั่นแหละเพราะว่าปาฐบินก็อยากจะเว้าให้หลายๆคนฮู้ว่าการเดินทางในประเทศลาวนั้นมันบ่ได้ยากบ่ได้ลำบากหลายมันสบายแล้วก็เมื่อก่อนท่านปาฐบินก็บ่คิดว่าจะสามารถใช้รถจักร
รู้จักแบบที่ปฐมดินขี่ม้าหั่นหลายๆคนอาจจะได้เห็นนะบ่คิดว่าจะสามารถขี่ไปไก่ได้หั่นนะเนาะพอขี่มาขี่มาไปขี่ไปแต่ละแข่งแต่ละเมืองแล้วสุดท้ายมาปฐมดินก็สามารถขี่รถจักรแบบนี้เที่ยวทัวร์ประเทศลาวได้เลยตะเวนกำลังสปินอันนี้ทุกคนเป็นมักพุกนะหลวงเฮาบางเอื้อนามักพุกแต่ว่าทางเวียงแจ่นเขาเอื้อนามักเกี้ยงใหญ่นะถ้าจะเอาเสียบใส่ไม้แล้วปักแบบนี้อยู่ตามเจคันนาปฐมดินบ่แน่ใจว่าเป็นเอื้อเนี่ยเป็นที่คลองพระเจ้าเป็นการเลี้ยงผีนาบ่อเรือจังใดคือว่าพระเจ้าเอาใส่หลอกแมงไม้บ่ให้แมงไม้มากัดต้นข้าวหรือจังใดนะถ้าผู้ใดเบิ่งวิดีโอนี้แล้วฮู้ว่าพระเจ้าเอาฝากเฮ็ดหยังก็คอมเมนต์บอกพระดับดินได้เด้อนี่บ่มีข้อมูลอีหยังเลยนะเห็นบ่เป็นแบบนี้ก็เดี๋ยวเราจะกลับไปเข้าไปในเมืองน่ะจะไปหาแนวกินตอนแรงแล้วก็เป็นตอนไหนมื้อตอนเช้าว่าจะไปเบิ่งตลาดน่าจะมีตลาดตอนเช้าบ่ส่วนหลายเฮามาเมืองแบบนี้หั่นตอนเช้าๆตลาดจะคึกคืนได้เฮาคนส่วนหลายเขาจะสิไปตลาดกันตอนเช้าอ่ะนะแล้วยังตามทุ่งนาทางไหนก็งามนะทางนี้ทางนี้ก็งามตอนนี้ปฐมดินยางมาอีกเบื้องหนึ่งของทุ่งนาเดี๋ยวจะยางเข้าไปแล้วจะไปหากินข้าวแล้วยังติดใจทุ่งนาอยู่มันได้ยินเสียงนกเราคิดว่าเป็นนกหนึ่งเดี๋ยวจะลองหาดูบินไปด้วยนะน่าจะเป็นนกกวักรู้อีกเอิ้นมันบินไปขึ้นแล้วเป็นทางหน้าที่อยู่ท่ามกลางภูก็ไปนิดหน่อยนึงน่ะแถวที่เห็นมีต้นไผ่ท่านบอกท่านน่ะก็จะเป็นอันสายน้ำอูเป็นสายน้ำอู่พอข้ามสายน้ำอู่ไปเมืองฟักพุ่นก็จะเป็นเมืองเป็นบ้านคนเป็นตัวเมืองนะพอข้ามน้ำอู่มาเบื้องฟักพี่ท่านก็จะเป็นถงนา
เป็นทางนาแบบนี้ทางห้างก็ตอนนี้เริ่มมืดแล้วทุกคนเดี๋ยวปฐวินจะไปหาเนี่ยกลิ่นกันนะจะไหลเป็นหาดแบบนี้นะครับเจ้ามีเฮียหาป่าแล้วเฮียข้ามฟากแบบอย่างนี้ครับหลายเฉลี่ยกันมีสายน้ำโอ้โหแต่แถวนี้เป็นบางสงวนนะเราเริ่มตกหินแล้วเริ่มจะมืดแล้วพาหาเบิ้งอีกฟากหนึ่งอันนี้เป็นอีกฟากหนึ่งของเขือแล้วนะโอเคนะเดี๋ยวเขาจะใส่หาแม่กินกันไปกินข้าวกันนะทุกคนดูข้าวเลยทุกคนอันนี้จะเป็นอาหารแรงของพวกเขาเนาะเป็นเฟอร์พวกเขามากินเฟอร์อยู่นี่แหละยืดส้นขั่วน้ำอู่สองอยู่ที่ตัวมังนี่แหละจะมีชัวมีข้าวโพดมีอย่างที่เป็นให้กลับนะแต่เดี๋ยวพวกเขาจะกินเฟอร์แล้วก็จะกลับไปเงินขับนะขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ้งคลิปวิดีโอนี้และวิดีโออื่นของประดับนะแล้วไปพบกันวิดีโอต่อไปแล้วสำหรับวิดีโอนี้ขอลาไปแต่เดี๋ยวนี้น่ารักฟันดีสบายดี